เบนจาโอดอาจได้พูดในสภาครั้งสุดท้ายมั่นใจก้าวไกลไม่ถูกยุบแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้การเมืองวันที่1สิงหาคม2567 13:22 น.เบนจาโอดอาจได้อภิปรายในสภาครั้งสุดท้ายหลังนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้สดยังมั่นใจก้าวไกลไม่ถูกยุบแต่ประเทศนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อวันที่1สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายปอดิพัทสันดิพาดารองประธานสภาคนที่1เป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลถามกรณีแผนการแก้ไขปัญหาความเชื่อมโยงของปตท.และปตท.ส.ผ.ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาโดยถามนายกรัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรีมอบให้นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้ตอบกระทู้แทนแต่นายพีรพันธ์ได้ขอเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปด้วยนางสาวเบญจาอภิปรายว่าตนตั้งใจถามนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลไทยเสนอตัวเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติท่ามกลางสถานการณ์สิทธิเสรีภาพการแสดงออกของไทยที่ยังตกต่ำและยังอ้ำอึ้งลับๆล่อๆต่อสถานการณ์การก่ออาชญากรรมสงครามและการแข่งฆ่าประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ตนไม่ได้แปลกใจแต่ผิดหวังต่อท่าทีของนายกรัฐมนตรีในกรณีนี้ซึ่งสภาเป็นพื้นที่ให้นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อประชาชนและสังคมโลกพรรคก้าวไกลเองมีคดีอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญและจะมีการวินิจฉัยในวันที่7สิงหาคมนี้แม้ดิฉันจะเชื่อมั่นในข้อต่อสู้ของพรรคว่าจะไม่ถูกยุบพรรคตามที่สังคมตราไว้แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศนี้การอภิปรายครั้งนี้จึงอาจเป็นครั้งสุดท้ายในสภาก็เป็นได้นางสาวเบญจากล่าวจนถึงวินาทีนี้ตนไม่ได้เสียดายเลยที่อาจไม่ได้ทำหน้าที่ในสภาแห่งนี้ต่อไปแต่จะเสียดายที่ดิฉันไม่สามารถแสวงหาหนทางสร้างสันติสุขให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นความเป็นประชาธิปไตยให้ไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้นางสาวเบญจากล่าวต่อว่าจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่จะสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ตนคิดว่านี่คือโอกาสนั้นจึงขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีหวังว่าท่านจะรับฟังเสียงนั้นปัญหาในเมียนมาเป็นเรื่องที่ไปไกลกว่าพรรคก้าวไกลแต่เป็นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อมวลมนุษยชาติจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยอย่าให้เงินทุกบาทของประชาชนไทยกลายเป็นเครื่องมือแข่งฆ่าประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร้มนุษยธรรมผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ส.เบญจาอภิปรายมีสดพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงเช่นนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานวิปรัฐบาลและนายชัยวัฒนาตินรัตน์ส.ส.มหาสารคามขอให้นางสาวเบญจาระมัดระวังในการกล่าวถึงประเด็นที่พาดพิงต่างประเทศและหากจะพูดถึงเรื่องนี้จริงก็ควรเป็นการประชุมแบบลับบิวภูริพลไร้อาการเจ็บยันโอลิมปิกครั้งแรกไม่กดดันลุยซ้อมเข้มให้พร้อมที่สุดปารีสเกมวันที่1สิงหาคม2567 13:29 น.บิวภูริพลบุญสอนลมกรดดาวรุ่งวัย18ปีเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกม2023ที่หางโจวประเทศจีนซึ่งผ่านควอลิฟายเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนลงทำการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายในศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสว่าตนพร้อมแล้วที่จะลงทำหน้าที่ในครั้งนี้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอาจจะรู้สึกตื่นเต้นบ้างแต่ไม่กดดันเพราะตอนนี้โฟกัสแค่ตัวเองและอยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ผมเดินทางมาถึงที่นี่สัปดาห์กว่าแล้วตอนนี้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ปารีสได้แล้วเรื่องสภาพอากาศไม่กังวลครับเพราะซ้อมที่ไทยก็เจออากาศร้อนกว่านี้ส่วนเรื่องอาหารการกินในหมู่บ้านนักกีฬากินได้ปกติดีที่ผ่านมาหลังเดินทางมาถึงก็พยายามโฟกัสกับการฝึกซ้อมให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดในโอลิมปิกเกมครั้งแรกอยากฝากถึงคนไทยช่วยเชียร์ผมและนักกีฬาไทยคนอื่นๆในโอลิมปิกเกมรอบนี้ด้วยครับด้านนายเอกวิทย์แสวงผลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยว่าการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายในศึกโอลิมปิกเกมรอบนี้มีนักกีฬาเข้าร่วม104คนแบ่งเป็นนักกีฬาที่ผ่านการควอลิฟาย56คนและได้วายการ์ดเข้าร่วมแข่งขันอีก48คนซึ่งก็จะเริ่มการแข่งขันในรอบพรีลิมวันที่3สิงหาคมนี้ช่วงเวลา15นาฬิกาเวลาประเทศไทยและรอบคัดเลือกจะมีขึ้นหลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงในรายการของบิวยังไม่ชัดเจนเรื่องโปรแกรมการแข่งขันว่าเจ้าตัวจะต้องลงวิ่งตั้งแต่รอบพรีลิมหรือไม่แต่เชื่อว่าไม่น่าจะต้องลงวิ่งในรอบดังกล่าวซึ่งน่าจะเริ่มออกสตาร์ทที่รอบคัดเลือกเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางฝ่ายจัดแข่งขันอีกครั้งส่วนช่วงเวลาที่ผ่านมาบิวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจุดที่พยายามแก้ไขอย่างเรื่องของการออกบล็อกสตาร์ทหรือการเร่งสปีดช่วงแรกหลังออกตัวก็ทำได้ดีขึ้นเด็ดพี่จวกจุรินทร์ใช้มุกเดิมด้อยค่าดิจิทัลวอลเล็ตลั่นอนาคตคงเป็นพรรคหลัก10การเมืองวันที่1สิงหาคม2567 13:18 น.เด็ดพี่จวกจุรินทร์ใช้มุกเดิมด้อยค่าดิจิทัลวอลเล็ตแค่เงินยาไส้ชั่วคราวอัดเงินเดือนเป็นแสนคงไม่เดือดร้อนไม่เข้าใจคนจนลั่นอนาคตคงเป็นพรรคหลัก10วันที่1สิงหาคม2567นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ออกมาด้อยค่ามองการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้กับประชาชนเป็นแค่เงินยาไส้ชั่วคราวว่าไม่แปลกใจที่นายจุรินทร์ออกมาสร้างวาทกรรมด้อยค่าโครงการเรือธงของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่วันนี้เริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนและประชาชนตื่นตัวลงทะเบียนในวันแรกเป็นจำนวนมากนี่คือเสียงตอบรับจากประชาชนซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่นายจุรินทร์คิดเงินยาไส้ชั่วคราวที่นายจุรินทร์ด้อยค่าสำหรับคนจนมันสำคัญนายจุรินทร์มีเงินเดือนเป็นแสนแสนคงไม่เดือดร้อนแต่วันนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากยากจนเป็นหนี้เงินขาดมือขาดสภาพคล่องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาด้วยการผลักดันนโยบายเร่งด่วนเพื่อจะฟื้นเศรษฐกิจและถ้าโครงการแจกเงินดิจิทัลสำเร็จเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวเศรษฐกิจจะดี GDP จะโตขึ้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศการออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยของนายจุรินทร์ก็เป็นมุกเดิมๆที่ดีแต่ค้านไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเพียงหวังผลเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำและหวังผลทางการเมืองหลักคิดแบบนี้ก็ไม่แปลกใจที่เคยเป็นพรรคการเมืองใหญ่มีส.ส.หลักร้อยตอนนี้เหลือ20กว่าอนาคตคงเหลือหลัก10เพราะหลักคิดน่าจะไม่ยึดโยงกับประชาชนไม่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่เข้าใจความทุกข์ยากของประชาชนนายพร้อมพงษ์ระบุ